มาดูที่เรื่องราวของเซปักตะกร้อกันบ้างครับก็หลังจากก่อนหน้านี้เราเคยพลาดเหรียญทองนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันตะกร้อทุกอีเวนต์เป้าหมายของทีมชาติไทยต่อไปคือแชมป์เท่านั้นนะครับหากไม่ได้เนี่ยถือว่าล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่37หรือตะกร้อชิงแชมป์โลกซึ่งจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดแข่งขันระหว่างวันที่1-8กันยายนที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชโดยมี29ประเทศตอบรับร่วมชิงชายมากกว่า750คนแข่งขันทั้งหมด10ประเภทประกอบไปด้วยทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายทีมเดี่ยวหญิงทีมเดี่ยวผสมทีม4คนชายทีม4คนหญิงทีม4คนผสมตะกร้อรอบห่วงทีมชายและตะกร้อรอบห่วงทีมหญิงสำหรับทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพและผู้จัดการแข่งขันส่งแข่งขันทั้งหมด7ประเภทยกเว้นทีมเดี่ยวชายทีมเดี่ยวหญิงและทีมเดี่ยวผสมทีมตะกร้อทีมชุดชายในฐานะแชมป์34สมัยครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมงานแบบยกชุดไล่ตั้งแต่ผู้จัดการทีมทีมงานผู้ฝึกสอนแม้กระทั่งนักกีฬาบางคนเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ติดทีมชุดนี้เป็นครั้งแรกทีมงานผู้ฝึกสอนนำโดยอาจารย์สุพจน์ตุ้มประชารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมโดยมีประเวศอินทราสุภเลิศกิ้มทองและสมรรถพลโพทองเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนซึ่งมีความแตกต่างและการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยนำเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อมาปรับปรุงในการทำทีมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของตะกร้อซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติที่ถูกคาดหวังมากที่สุดคือการคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับสมัยที่35การเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากกลับมาจากมาเลเซียเนี่ยเราก็เก็บเอาข้อบกพร่องจากรายการที่มาเลเซียเนี่ยมาปรับนะครับทั้งในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของกติกาเรื่องเทคนิคต่างๆครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีเพราะว่าก่อนไปมาเลเนี่ยเรามีเวลาแค่นิดเดียวนะครับ20กว่าวันนะครับซึ่งนักกีฬายังมาปรับเรื่องร่างกายเรื่องอะไรยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ความพร้อมของเราก็สมบูรณ์นะผมคิดว่าเกิน 80% แล้วล่ะครับคือกีฬาตะกร้อนะครับเป้าหมายเราเหรียญทองอยู่แล้วครับนะครับเป้าหมายเราคือเราตั้งไว้เนี่ยก็คือทุกอีเวนท์ที่เราลงแข่งนะครับเราอยากเป็นแชมป์นะครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในฝั่งของทีมหญิงมีการถ่ายเลือดเหมือนกับทีมชายได้คุณวีระเดชสมปิตะอุปนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยลงมากำกับดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้สารวัตรต้นพันตำรวจโทสมพรใจสิงห์หนอดีตตำนานทีมชาติไทยวรพงษ์จอดพิมายและสหัสธิยาฝากสะช่วยกันเป็นผู้ฝึกสอนขณะที่นักกีฬายังคงนำโดยผู้เล่นชุดเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว2022วิภดาจิตพรวนปริมประภาแก้วคำใสสำหรับทีมหญิงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงในประเภททีม3คนสาวไทยถือว่าเป็นเต้ยของวงการตะกร้อแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังไม่อาจประมาทคู่แข่งได้โดยเฉพาะทีมเวียดนามซึ่งทำได้ดีและเป็นคู่แข่งที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากดังนั้นเป้าหมายเดียวของสาวไทยคือการคว้าแชมป์คือเรื่องกดดันเราเป็นมืออาชีพเราไม่น่าจะมีความกดดันอะไรรวมถึงนักกีฬาเองโค้ชเองผู้จัดการทีมเองเนื่องจากผู้จัดการทีมจะคุยกับทางทีมนักกีฬาเสมอว่าผลแพ้ชนะเป็นเรื่องกีฬาแต่เราจะทำให้ดีที่สุดแล้วเราฝึกซ้อมให้ดีที่สุดให้เข้มแข็งที่สุดคือที่ผ่านมาเราอาจจะฝึกซ้อมแค่ 100% แต่เราเก็บตัวใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราฝึกซ้อม 120% เพื่อเป้าหมายนั่นก็คือแชมป์เท่านั้นครับที่คิงครับครับก็อยากให้แฟนๆกีฬาไม่ต้องห่วงครับตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงครับหรือตะกร้อชิงแชมป์โลกคือรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกของกีฬาตะกร้อนับเป็นทัวร์นาเมนต์นานาชาติแมตช์ที่2ของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยในยุคของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อคนใหม่และที่สำคัญแมตช์นี้เล่นในประเทศไทยถ้วยพระราชทานของพระมหากษัตริย์ไทยหากคว้าไว้ไม่ได้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬารายงาน